อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานสัมมนาพิเศษโอกาสความหวังการเมืองวิถีใหม่ครับผมณัฐพงษ์รอบคอบครับรับหน้าที่พิธีกรในงานลำดับแรกนะครับต้องขอเรียนเชิญคุณวิโรจน์วัฒนธาดากุลครับบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์สยามรัฐขึ้นกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในห้องสัมมนาแห่งนี้ท่านวิทยากรและคณาจารย์ซึ่งได้ยินว่ามีหลายท่านนะครับที่ให้เกียรติมาในวันนี้ที่สำคัญที่สุดคือสวัสดีทุกท่านที่กำลังชมไลฟ์สดผ่านทางสยามรัฐออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆงานสัมมนาในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเนื่องในวาระนิตยสารสยามรัฐวิจารณ์ก้าวสู่ปีที่70เป็นกิจกรรมที่เราทำอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายและก็ปีหน้าจะมีหลายกิจกรรมก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกครั้งนะครับแล้วก็ท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณจตุรนต์ฉายแสงตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยคุณอลงกรณ์พลบุตรพรรคประชาธิปัตย์คุณสุภชัยใจสมุทรพรรคภูมิใจไทยอาจารย์โควิดปวงงามพรรคพลังท้องถิ่นไทยคุณอัธวิชสุวรรณภักดีพรรคชาติพัฒนากล้าและคุณชื่นชอบพงอุดมพรรครวมไทยสร้างชาติครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับขอสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ทางไลฟ์สตรีมนะครับทุกช่องทางทางแพลตฟอร์มของสยามรัฐออนไลน์แล้วก็ที่นั่งนะครับอยู่ที่แห่งนี้นะครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานสัมมนานะครับโอกาสความหวังการเมืองวิถีใหม่เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะได้มาฟังนะครับวิสัยทัศน์ของหลากหลายพรรคการเมืองซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าการยุบสภาเนี่ยมีเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับจะอยู่ครบเทอมหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ณวันนี้การเมืองร้อนแรงครับแล้วก็ควันนะครับควันหลงนะครับของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็มีขึ้นให้เห็นแล้วนะครับบางพรรคเนี่ยก็มีการแถลงนโยบายไปแล้วนะครับก็สร้างความฮือฮานะครับแล้วก็ตื่นเต้นให้กับพี่น้องประชาชนงานสัมมนาครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับท่านวิทยากรนะครับจากทุกพรรคนะครับที่ให้เกียรติสยามรัฐนะครับมาร่วมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับผมเริ่มประเด็นคำถามประเด็นแรกเลยนะครับนโยบายของพรรคการเมืองของท่านจะสร้างโอกาสและความหวังให้กับประชาชนได้อย่างไรครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีท่านหัวหน้าท่านรองหัวหน้านะครับแล้วก็ท่านแกนนำของพรรคการเมืองทุกท่านนะครับก็จนลืมไปแล้วว่าต้องพูดนะครับเพราะอยู่คนสุดท้ายพอดีนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยได้ฟังทุกท่านเนี่ยผมว่าจริงๆอยากจะแชร์ความรู้สึกร่วมกันนะครับว่าผมคิดว่าจริงๆประเทศไทยเรามีโอกาสนะครับที่จะไปข้างหน้านะครับเพราะว่าแนวคิดของแต่ละท่านเนี่ยจริงๆผมว่ามีความคล้ายกันในหลายๆเรื่องนะครับของพรรครวมไทยสร้างชาติเองนะครับถึงแม้จะเป็นพรรคน้องใหม่นะครับแล้วก็วันนี้อาจจะยังไม่ได้เปิดนโยบายแต่ว่าจริงๆก็อยากจะมาแชร์กับทุกท่านนะครับว่าแนวคิดของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าเราต้องมาดูปัญหาครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราจะแก้ปัญหาได้เราต้องเข้าใจปัญหาก่อนนะครับถ้าเราไม่เข้าใจปัญหาเราไม่ยอมรับว่าเรามีปัญหาเราไม่มีทางแก้ปัญหาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือว่าระดับพวกเราตัวบุคคลนะครับผมอยากมองอย่างนี้นะครับว่าจริงๆประเทศไทยเราเนี่ยปัญหาหลักๆที่ผมว่าเราคุยกันเยอะก็คือความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็แน่นอนวันนี้จะชอบหรือไม่ชอบผมว่าเรื่องความสามัคคีเราก็ยังมีปัญหากันอยู่นะครับซึ่งฟังจากท่านจตุรงค์จริงๆแล้วผมเห็นด้วยนะครับว่าเราควรจะข้ามไปถึงจุดที่เรามามองถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในแง่ของนโยบายได้แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ยังมีความเชื่อว่าก็ยังมีพี่น้องประชาชนอยู่บางกลุ่มที่ยังไม่สามารถข้ามปัญหาเหล่านี้ไปได้ซึ่งมันก็เป็นปัญหาพื้นฐานเรื่องอื่นๆด้วยนะครับซึ่งเราก็คงต้องยอมรับครับว่ามันก็ช่วยไม่ได้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องพบแล้วก็เจอร่วมกันก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนนะครับว่าจริงๆเดี๋ยวเราก็คงข้ามปัญหาเหล่านี้ไปได้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนสบายใจว่าวันนี้จริงๆเราพัฒนาไปเยอะแล้วอาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะครับไม่ได้เป็นไปในจุดที่เราคิดว่ามันดีที่สุด
แต่ว่าวันนี้ผมเชื่อว่าเราได้เห็นแล้วจริงๆแล้วหลายเรื่องเรามาได้ดีอยู่แล้วนะครับอย่างการแก้ปัญหาในสภาวะวิกฤตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดเรื่องปัญหาต่างๆที่เราได้พบเจอกันเนี่ยนะครับในช่วง 2-3 ปีเนี่ยจริงๆเราก็ทำได้ดีนะครับอย่างที่พี่สุภชัยได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่าอย่าง WHO เนี่ยก็ยกย่องเรานะครับแล้วก็ล่าสุดอย่างที่ผ่านมาอย่าง APEC จริงๆ IMF หรือว่าธนาคารโลกก็จริงๆก็ชื่นชมนะครับการจัดการปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับซึ่งผมว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นแบบนั้นเพราะว่าเราอยู่กับปัญหานะครับผมเข้าใจนะครับผมลงพื้นที่ได้เจอพี่น้องประชาชนหลายท่านก็บ่นนะครับว่าไม่มีทานไม่มีกินนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเงินฝืดเคืองซึ่งเข้าใจได้นะครับเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเป็นปัญหาระดับโลกนะครับแล้วก็จริงๆเราก็ได้เจอมาด้วยกันนะครับว่าการที่รัฐบาลผมเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอยู่กระทรวงการคลังนะครับก็ได้พยายามนะครับเราอย่างที่พี่สุภชัยพูดไปเมื่อสักครู่แล้วครับจริงๆเอาแค่รอดก่อนนะครับในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเอาแค่รอดก่อนเราแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นซึ่งในปีหน้าเนี่ยจริงๆเท่าที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับหลายๆท่านนะครับผู้ใหญ่ในฝั่งบริหารของประเทศเนี่ยก็บอกว่าจริงๆ IMF ล่าสุดก็ยังมีคำชมนะครับว่าประเทศไทยในอนาคตในช่วงควอเตอร์ที่2ของปีหน้าเนี่ยน่าจะจริงๆแล้วน่าจะเห็นตัวเลขที่ดีขึ้นมากๆนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เราน่าจะเก็บเป็นกำลังใจแต่แน่นอนครับผมคิดว่าปัญหาหลักๆของเรายังไม่ได้แก้ไขนะครับเรื่องความสามัคคีเรื่องความเหลื่อมล้ำซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นปัญหาที่แก้ยากนะครับไม่ได้แก้กันชั่วข้ามคืนเราก็ต้องทำใจร่วมกันครับว่าปัญหาเหล่านี้เราต้องช่วยกันนะครับผมพูดในฐานะนักการเมืองที่มีความตั้งใจผมเชื่อว่าทุกท่านที่อยู่บนนี้ก็ตั้งใจมาทำให้ชาติบ้านเมืองผมเห็นนักการเมืองที่ดีมีมากกว่าไม่ดีเยอะนะครับไม่งั้นประเทศไทยเราเดินมาไม่ได้ถึงจุดนี้แน่นอนครับผมถ้าเรามีแต่คนไม่ดีผมว่าวันนี้ระบบการเมืองไทยระบบสังคมไทยต้องล่มสลายไปแล้วนะครับวันนี้เราเห็นแล้วว่าจริงๆไม่ใช่อาจจะมีบางท่านที่ไม่ได้เป็นตามมาตรฐานที่เราต้องการแต่ว่าผมยืนยันนะครับว่าได้พูดคุยกับพี่ๆก่อนที่จะเข้าห้องนี้ได้พูดคุยกับหลายๆท่านนะครับได้มีโอกาสไปที่สภาถึงแม้วันนี้จะไม่ได้เป็นส.ส.ได้พูดคุยกับหลายๆท่านผมคิดว่าเราตรงกันนะครับอยากทำให้ประเทศดีขึ้นซึ่งการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเราต้องอาศัยเวลานะครับมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างจริงๆนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าใครมีโอกาสไม่มีโอกาสคือผมอยากจะบอกว่าจริงๆทุกคนมีโอกาสครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูเจ้าสัวทุกท่านที่อยู่วันนี้ตระกูลของแต่ละท่านเนี่ยมาจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับถ้าเกิดประเทศไทยไม่มีโอกาสพวกท่านเหล่านั้นคงไม่ได้รวยขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องยอมรับก่อนว่าประเทศไทยมีโอกาสนะครับแต่โอกาสอย่างที่คุณอัธวิทย์ว่าเนี่ยคือแบบเสมอภาคเนี่ยเราต้องทำให้เข้าใกล้ตรงนั้นให้มากที่สุดนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างท่านชวนนะครับท่านชวนเนี่ยเป็นลูกแม่ค้าท่านยังเป็นนายกได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยมีโอกาสนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่ว่ามีแต่คนรวยที่มีโอกาสอย่างเดียวแต่วันนี้เราต้องสร้างโอกาสให้กับคนข้างล่างให้มากที่สุดซึ่งอันนี้คือเป็นหน้าที่ของพวกเรานักการเมืองวันนี้พรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยจริงๆคือต้องการมาแก้ปัญหาเหลื่อมล้ำพอยต์ของการก่อตั้งพรรคขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือหัวใจสำคัญนะครับความอยุติธรรมนะครับซึ่งหลักๆผมว่าที่เราเจอกันจริงๆก็คือเรื่องกฎหมายนะครับท่านหัวหน้าพรรคท่านพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเนี่ยจริงท่านเป็นนักกฎหมายนะครับและท่านจริงๆเคยเห็นปัญหาเหล่านี้มาแล้วสมัยที่ท่านเป็นผู้พิพากษาท่านก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นนักการเมืองเนี่ยท่านเป็นผู้พิพากษาและท่านต้องตัดสินคดีความตามกฎหมายตามตัวบทกฎหมายที่มีซึ่งท่านไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับท่านบอกว่าบางเคสเนี่ยท่านเห็นแล้วว่าคนนี้ไม่ผิดแต่ว่าตัวบทกฎหมายเขียนมาแบบนี้ท่านก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนตัวบทได้ท่านถึงตัดสินใจมาเป็นนักการเมืองเพื่อจะมาแก้กฎหมายปรับให้ทุกคนอยู่ในสถานภาพเดียวกันก็คือเสมอภาคทางกฎหมายซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายก็ต้องอาศัยส.ส.ทุกท่านช่วยกันแต่ผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแน่นอนครับอันนั้นคือจุดหนึ่งแต่นั่นคือระยะเฉพาะหน้า
แน่นอนก็ต้องมีการคิดถึงแผนระยะกลางระยะยาวที่ทำให้เราอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนนะครับซึ่งหลายเรื่องเนี่ยจริงๆรัฐบาลนี้นะครับผมคิดว่าผมอยากจะย้อนกลับไปนิดนึงว่าคือหัวใจของพรรคคิดเรื่องการแก้ปัญหาเหลื่อมล้ำแต่สิ่งสำคัญสิ่งนึงที่ผมเชื่อว่าจะเป็นจุดนึงที่จะช่วยกันแก้ทำให้ปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขจริงๆก็คือผู้นำนะครับผู้นำที่ดีผมว่านิยามแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่สำหรับผมคิดว่าผู้นำที่ซื่อสัตย์นะครับผู้นำที่มีความยุติธรรมผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีผู้นำที่เปิดโอกาสให้ผู้คนในประเทศทำงานร่วมกันอันนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ประเทศเราผ่านจุดที่วิกฤตไปได้ถ้าเราไปลองนึกถึงบริษัทห้างร้านบางทีบางคนเราดูที่ถ้าเป็น PRรับตำแหน่ง PR ก็จะดูที่หน้าตาถูกไหมครับแต่ผมคิดว่าอย่างบางเรื่องเนี่ยมันต้องดูที่คุณสมบัติอย่างที่ผมกล่าวไปเพราะอะไรเพราะว่าหน้าตาดีหรือว่าเป็นคนที่มีบุคลิกดีมีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างเดียวแต่เป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์ก็อาจจะไม่นำพาประเทศไปในจุดที่เราต้องการได้ซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเราทำงานมาเยอะนะครับหลายท่านอาจจะไม่พอใจนะครับในสิ่งที่เราได้เห็นแต่ว่าก็ต้องบอกครับว่าปัญหาประเทศมีเยอะนะครับมันไม่แก้ไม่ได้ชั่วข้ามคืนแน่นอนเพราะฉะนั้นเรามาดูสิ่งที่ทำไปแล้วแล้วมันทำได้ดีแล้วมาต่อยอดแล้วก็ส่วนไหนที่ยังดีไม่พอเราก็ต้องมาช่วยกันแก้นะครับจริงๆอย่างที่คุณอัธวิทย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องจริงๆแล้วเรื่องเครดิตบูโรนะครับเรื่องเครดิตเรตติ้งจริงๆก็มีการพูดคุยในกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเชิญเครดิตบูโรมาคุยด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาจะเสียประโยชน์ส่วนใหญ่แล้วจริงๆไม่ได้ถูกบังคับนะครับเครดิตบูโรเนี่ยตามกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องเอามาดูแต่จริงๆธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็จะเอาตรงนี้มาเป็นข้ออ้างในการที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับบุคคลต่างๆเพราะว่าจริงๆได้พูดคุยกับธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกครับว่าจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้จริงๆไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่ว่าเป็นวิธีที่เขาเอามาอ้างในการที่จะปฏิเสธเงินกู้นั้นๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการพูดคุยกันครับเพราะว่าล่าสุดอย่างที่ผมได้ทำโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้นะครับซึ่งก็เป็นโครงการนึงของรัฐบาลที่ต้องการที่จะมาแก้หนี้ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งภาครัฐและทางภาคเอกชนแล้วก็ส่วนบุคคลนะครับซึ่งตรงนี้ส่วนตัวผมมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นความตั้งใจที่จะมาช่วยพี่น้องประชาชนจริงๆและแน่นอนจะต่อยอดตรงจุดนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนผมคิดว่าผู้นำที่ดีเนี่ยอย่างท่านนายกประยุทธ์หลายท่านอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ว่าผมก็ต้องเรียนตามตรงว่าท่านให้โอกาสหลายคนทำงานอย่างทางพี่สุภชัยพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับรัฐมนตรีแต่ละท่านมีความเป็นเอกกระเทศในการทำงานทุกคนมีสิทธิ์ในการทำงานตามนโยบายที่ตัวเองได้นำเสนอของแต่ละพรรคซึ่งท่านนายกไม่เข้าไปก้าวก่ายนะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีนะครับในการทำงานร่วมกันและประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครเก่งคนเดียวนะครับจำเป็นต้องทำงานร่วมกันซึ่งตรงนี้ผมมองว่าจะทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะครับพรรครวมไทยสร้างชาติตั้งใจมาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนแก้ความเหลื่อมล้ำซึ่งในเร็วๆนี้นโยบายคงจะออกมาให้กับทุกๆท่านได้ทราบนะครับก็มีหลายโครงการหลายนโยบายนะครับที่ผมเชื่อว่ามาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้จริงๆโดยที่ไม่ไปสิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศนะครับแล้วก็แก้ปัญหาได้ทั้งเฉพาะหน้าแล้วก็ระยะกลางแล้วก็แบบยั่งยืนขอบคุณครับขอบคุณคุณชื่นชอบคงอุดมนะครับในส่วนของคำถามที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเมืองวิถีใหม่ในความคิดของท่านนะครับว่าคืออะไรแล้วก็จะสร้างได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นเชิงความรู้สึกนะครับว่าเอ้ยการเมืองในอุดมคติแหละในฐานะของนักการเมืองเนี่ยเรามองว่าการเมืองวิถีใหม่เนี่ยน่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับครับก็ส่วนตัวผมเป็นคนที่อยู่บนโลกความจริงนะครับคือมันมีสิ่งที่เราต้องการมีสิ่งที่เราฝันแต่ในความเป็นจริงเราก็ต้องดูความเป็นจริงของประเทศเรานะครับดูบริบทของแต่ละที่
นะครับซึ่งวันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าอย่างที่เราคิดกันเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ควรเป็นทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าปัญหามันคือถามว่านักการเมืองที่มีอำนาจจะยอมละทิ้งอำนาจแล้วก็ให้ประชาชนมาเป็นใหญ่จริงๆคนที่มีอำนาจจริงๆทำอย่างนั้นหรือเปล่าผมว่าคงไม่ใช่นะครับเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงข้อนี้แต่แน่นอนครับผมไม่ได้บอกว่าเราต้องนั่งหมดความหวังแล้วก็รอคลอยไปเรื่อยๆนะครับคงไม่ใช่อย่างนั้นแต่ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าแน่นอนครับมันมีสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำนะครับแล้วก็สิ่งที่พรรคการเมืองที่ดีจำเป็นต้องทำนักการเมืองที่ดีจำเป็นต้องทำแต่ว่าแน่นอนครับมันก็มีบางเรื่องบางครั้งที่เราจำเป็นต้องรอนะครับเช่น อย่างที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่ปี49นะครับที่มีรัฐประหารในช่วง10กว่าปีครั้งแรกเนี่ยช่วง20ปีนะครับของเราเนี่ยครั้งแรกที่ผมได้อยู่ร่วมจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการทำรัฐประหารที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเพราะว่าบนพื้นฐานความจริงเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะครับว่าการที่จะผิดจะถูกจะยังไงก็ตามนะครับผมส่วนตัวผมคิดว่าการที่เราทำอะไรโดยที่เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสุดท้ายสิ่งที่เราทำไปนั้นเนี่ยมันจะกลับมาเป็นปัญหาซึ่งมันก็ได้พิสูจน์มาแล้วนะครับตอนปี49เขียนรัฐธรรมนูญเพื่อป้องกันท่านอดีตนายกทักษิณนะครับต้องพูดตามตรงนะครับแล้วสุดท้ายท่านก็ชนะอยู่ดีนะครับซึ่งจริงๆถ้าตอนนั้นไม่มีการเขียนบ้านเลขที่มีการยุบพรรคให้เกิดบ้านเลขที่111การเมืองประเทศไทยอาจจะเป็นอีกแบบนึงนะครับอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับไม่มีฝักฝ่ายชัดเจนแบบนี้นะครับอันนี้ผมคิดว่านั่นคือปัญหานะครับที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนะครับมาจนถึงปัจจุบันแน่นอนครับรัฐธรรมนูญทุกฉบับผมว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียปี60ก็มีข้อดีของมันแต่แน่นอนก็มีข้อเสียเพราะว่าการเขียนบางเรื่องบางอย่างก็เป็นปัญหาจริงๆนะครับก็ต้องยอมรับนะครับอย่างเรื่องสวอันนี้ส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ควรทำนะครับและมันก็กำลังจะเป็นปัญหาต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าถ้าเรารัฐธรรมนูญทุกฉบับมีข้อดีของมันเนี่ยเราพัฒนาข้อเสียแก้ไขข้อเสียของแต่ละฉบับอันนี้เราจะได้จุดที่เราควรจะเป็นนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นครับว่าทุกคนรื้อใหม่หมดนะครับเริ่มใหม่แล้วก็เขียนใหม่เพื่อจะป้องกันเรื่องบางเรื่องสุดท้ายก็ไปสร้างปัญหาบางปัญหาขึ้นมาแล้วมันก็เกิดปัญหามาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วทุกครั้งที่ทำอย่างนั้นก็จะเกิดปัญหาทุกครั้งนะครับอันนี้ผมมองว่านี่คือสิ่งที่จริงๆแล้วถ้าเกิดเรารอนะครับอย่างวันนี้ผมต้องขออนุญาตอาจจะขัดใจบางท่านนะครับที่อยู่ในห้องนี้นะครับอย่างสว.เลือกได้อีกหนึ่งครั้งนะครับเข้าใจครับว่าอีกหนึ่งครั้งบางทีเราก็ไม่อยากรอแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่าถ้าวันนี้เราไปจุดประเด็นใหม่ๆหรือไปสร้างความกดดันใหม่ๆแล้วเกิดปัญหาแบบที่เราไม่อยากให้เกิดคือเช่นมีการทำรัฐประหารหรืออะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันจะดึงเรากลับไปอยู่ในจุดที่ติดลบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถ้าเกิดเรารอได้อีกสักนิดนึงอีก2ปีเองครับเดี๋ยวมันก็จบเข้าใจผมเคยคุยกับน้องๆนะครับที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่ต่างกันนะครับน้องๆก็บอกว่ารออีกนิดนึงก็รอไม่ได้แล้วเพราะว่ามันรอนานเกินไปแล้วก็เข้าใจน้องเขานะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าวันนี้ถ้าเกิดเรากดดันได้ครับเราแสดงออกทางการเมืองได้อันนี้ผมเห็นด้วยและเป็นสิ่งที่ควรทำในฐานะหน้าที่พลเมืองผมว่าอยู่บนพื้นฐานนึงที่ผมขอยืนยันนะครับทุกคนควรทำร่วมกันก็คือเรามีสิทธิหน้าที่ของเราแต่เราก็ต้องเคารพสิทธิหน้าที่ของคนอื่นนะครับไม่ไปทำอะไรที่มันผิดเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเคลมว่ามันเป็นสิทธิหน้าที่เป็นเสรีภาพของเราเนี่ยมันก็จะไม่ใช่นะครับตรงนี้ผมมองว่าผมอยากเห็นนะครับวิธีใหม่จริงๆมันก็ไม่ใช่วิธีใหม่ครับเป็นวิธีที่ควรเป็นนะครับในทางการเมืองที่เราควรจะได้มานานแล้วอย่างที่พี่อลงกรพูดไปเมื่อสักครู่ว่าเรื่องนี้คุยมาเป็น70ปีแล้วเราก็ยังย่ำอยู่ที่เดิมซึ่งวันนี้ผมอาจจะเห็นต่างนิดนึงว่าเราค่อยๆขยับครับค่อยๆคืบเราอาจจะไม่ได้ลุกเดินแล้วก็วิ่งอย่างที่เราอยากได้แต่ว่าวันนี้เราค่อยๆคืบครับ
อาจจะไม่ถูกใจแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าหมดหวังนะครับก็อยากให้ทุกคนมีความหวังร่วมกันครับเราช่วยกันสุดท้ายก่อนที่ผมจะจบผมขออนุญาตนะครับคือผมมีโอกาสได้เจอท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชตอนผมเป็นเด็กท่านพูดอยู่เรื่องนึงซึ่งผมใช้เวลานานมากกว่าจะเข้าใจนะครับเป็น 20-30 ปีนะครับตอนเด็กๆผมก็มีความอยากเป็นนักการเมืองก็เห็นคุณพ่อช่วยชาวบ้านเราก็รู้สึกว่าการเป็นนักการเมืองมันดีคุณพ่อก็บอกเป็นนักการเมืองเป็นนายกสิผมก็เด็กๆเราก็บอกว่าโอเคอยากเป็นนายกแต่เราไม่รู้หรอกครับว่าไอ้การเป็นนายกมันคืออะไรแล้วมันมีความยากขนาดไหนนะครับได้มีโอกาสไปพบท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านก็ถามว่าถามแบบเด็กอายุ10ขวบฮะท่านก็ถามว่าโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรผมก็บอกว่าผมอยากเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็ถามว่าท่านก็ถามว่าทำไมผมก็หันไปบอกว่าคุณพ่อบอกว่าช่วยคนได้เยอะดีนะครับท่านก็หันไปดูคุณพ่อนะครับผมก็ไม่เคยเห็นคุณพ่อถูกใครดูแล้วนั่งหน้าเจื่อนขนาดนั้นนะฮะก็ได้เห็นครั้งแรกแล้วผมก็ได้ฟังท่านท่านก็หันมาสอนผมบอกว่าเป็นใครก็ได้นะครับ ในสังคมนี้นะครับทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดพอแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าประเทศไทยจะดีขึ้นได้ถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีและประเทศไทยและวิถีการเมืองของไทยจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ขอฝากไว้ตรงนี้นะครับว่าพวกเราช่วยกันนะครับไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากพวกเรากันเองคนไทยต้องช่วยกันแล้วก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะขับคนไม่ดีออกไปเองนะครับไอ้นักการเมืองที่มันไม่ใช่เดี๋ยวเขาก็จะหลุดออกไปจากวงโคจรแต่มันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนก็ฝากให้ทุกคนช่วยกันครับเพื่อประเทศไทยของเราครับขอบคุณครับคำถามสุดท้ายเนี่ยจะเป็นคำถามที่ถามว่าผู้นำการเมืองวิถีใหม่ควรมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับผู้นำทางการเมืองวิถีใหม่ควรมีคุณสมบัติอย่างไรผมก็ขออนุญาตเอาง่ายๆถูกทุกข้อเลยครับทุกคนเนี่ยฮะโดยเฉพาะของอาจารย์โกวิทเนี่ยคือถูกที่สุดครับเพราะอะไรเพราะผมเนี่ยเจอมากับตัวครับคุณพ่อต้องขออนุญาตนะครับอาจจะด้วยความเป็นลูกนะครับก็ได้เห็นคุณพ่อมาเยอะนะครับเป็นแบบอย่างนักการเมืองครับที่ผมอยากเป็นนักการเมืองก็เพราะได้เห็นคุณพ่อนะครับที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับก็อาจารย์กวิชชิงพูดไปแล้วก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรกับคุณพ่อได้มากกว่านี้เพราะว่าจริงๆคุณพ่อนี่คือแม้แต่วินาทีนี้นะครับที่อาจจะไม่สมหวังในบางเรื่องท่านก็ยังยืนยันว่าท่านจะทำการเมืองต่อนะครับแม้จะยากนะครับท่านก็ยังยืนยันว่าจะทำต่อเพราะอะไรเพราะว่าท่านมีความหวังครับว่าอยากทำการเมืองประเทศไทยให้ดีขึ้นและผมว่าครับอ๋อครับคือจริงๆไม่อยากพูดจงรักภักดีมากเพราะจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่บนห้องนี้คงเข้าใจดีครับว่าจริงๆชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผมไม่ได้พูดถึงพระมหากษัตริย์อย่างเดียวนะผมว่าสถาบันหลักของชาติเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทยถ้าเรายกตัวอย่างนะครับเหมือนโลกกับดวงจันทร์นะครับถ้าไม่มีดวงจันทร์ดวงจันทร์เป็นแรงดึงดูดที่ดึงให้โลกเนี่ยสามารถหมุนได้แล้วก็โคจรได้แบบที่โลกเป็นปัจจุบันถ้าเกิดไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่าโลกนี้ก็จะอยู่ไม่ได้ก็เหมือนประเทศไทยครับถ้าไม่มีสถาบันหลักของชาติทั้ง3สถาบันเนี้ยผมว่าประเทศไทยก็ไม่ใช่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าเราต้องเห็นตรงกันว่าประเทศไทยจะเดินหน้าไปได้ต้องมีสถาบันหลักของชาติอาจจะเห็นไม่ตรงกันบ้างในบางเรื่องแต่ไม่ใช่ยกเลิกไม่ใช่ไม่เอานะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยเราเคยเป็นมาแล้วนะครับ2475จริงๆถ้าเกิดไปศึกษาดีๆก็จะเห็นนะครับว่าวันนั้นคือเป็นวันที่สุดท้ายก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องไปเชิญสถาบันพระมหากษัตริย์กลับมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเชื่อว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่รักสถาบันจริงๆถึงได้มาทำการเมืองและอันนี้ผมคิดว่าอยากให้พวกเรานะครับช่วยกันนะครับเลือกผู้นำที่ดีนะครับจะเป็นใครก็ตามขอให้ดูทุกข้อที่ทุกท่านได้พูดขึ้นมานะครับเพราะว่านั่นคือผู้นำที่จะทำให้ประเทศชาติเราผ่านพ้นวิกฤตแล้วก็เจริญรุ่งเรืองไปได้ขอบคุณครับขอขอบพระคุณนะครับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับสำหรับสถานที่ในการจัดเสวนาในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ร่วมนะครับ
ให้เกียรติมางานสัมมนาในครั้งนี้ครับขอขอบพระคุณนะครับท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับสำหรับความรู้ในวันนี้นะครับทุกพรรคการเมืองเลยแล้วก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันนะครับแล้วก็นิตยสารสยามรัฐรายสัปดาห์แล้วก็ฝากติดตามนะครับสยามรัฐออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มนะครับเว็บไซต์ Facebook TikTok YouTube LINE Blogdit นะครับ Daily Motion และ Instagram ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในการสัมมนาครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ